เจอหนุ่มรอค่ะจะพาเราไปเที่ยวฮาโลวีนที่อเมริกาไปกันเลยค่ะช่วงนี้เดินไปตลาดก็จะเห็นแต่ฟักทองเต็มไปหมดค่ะเชื่อไหมว่าปีหนึ่งเขามีการปลูกฟักทองประมาณ 136,000 กว่าไร่ค่ะได้ผลผลิตประมาณ900กว่าล้านกิโลค่ะเพื่อนๆคงรู้ดีค่ะนี่คือดอกเก็ดฮวยค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะเขาไม่ได้มาทำน้ำเก็ดฮวยเหมือนบ้านเราค่ะในตลาดมีสารพัดสีสวยงามค่ะเขาซื้อไปตกแต่งบ้านในฤดูใบไม้ร่วงค่ะเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและเทศกาลมากค่ะYeah.